คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ศาลเท้ามหาพรหมเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เขาได้มีการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องของควันเรื่องของฝุ่นละอองเขางดการจุดธูปจุดเทียนสำหรับประชาชนนะคะที่จะมาสักการะบูชาในบริเวณดังกล่าว1ปีกว่าแล้วที่ดำเนินการแบบนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดตัวอย่างไหมในการช่วยการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับค่า PM 2.5 ที่หลายๆพื้นที่ต้องเผชิญคุณสมเกียรตินุ่มมหันต์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามนะคะว่าการดำเนินงานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองและควันพิษในอากาศของที่นี่เป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะคุณนิราชยาครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะครับที่เดินทางมาสักการะศาลเท้ามหาพรหมที่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับต่างก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่จะงดเว้นในเรื่องของการจุดธูปจุดเทียนนะครับเพราะควันธูปแล้วควันเทียนนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหามลพิษและก็ค่าฝุ่นละอองในอากาศครับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับที่เข้ามาสักการะศาลเท้ามหาพรหมที่แยกราชประสงค์นะครับถูกปักลงในกระถางธูปนะครับแต่ไม่ได้ถูกจุดขึ้นนะครับเหมือนอย่างเคยเนื่องจากมูลนิธิเท้ามหาพรหมนะครับโรงแรมเอราวัณนะครับได้ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามากราบไหว้งดเว้นการจุดธูปเทียนระหว่างสักการะนะครับเนื่องจากควันธูปนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพและยังสร้างปัญหามลพิษซึ่งผู้ที่เข้ามาสักการะนะครับก็มั่นใจนะครับว่าแม้จะไม่ได้จุดธูปนะครับแต่ก็มั่นใจว่าการกราบไหว้พระพรหมนะครับก็จะรับรู้ได้แม้จะไม่มีควันธูปเป็นสื่อกลางก็ตามเพราะเรื่องในลักษณะนี้อยู่ที่ใจที่ศรัทธานะครับแล้วก็เห็นด้วยนะครับหากไม่มีการจุดธูปตามสถานที่ในลักษณะนี้อีกสำหรับผมคือน่าจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะการจุดธูปอ่ะมันทำให้เกิดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลอยขึ้นไปก็น่าจะช่วยลดเกี่ยวกับภาวะเกี่ยวฝุ่นได้เยอะมากกว่าเดิมคือตอนนี้เราเห็นข่าวเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เยอะเนี่ยเราเองตื่นตัวยังไงนอกจากแบบว่าเรามาสถานที่แบบนี้แล้วเราไม่จุดธูปแล้วเรายังมีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างก็จริงๆอ่ะคิดว่ามันตอนเนี้ยถ้าคิดว่าเรื่องภาวะฝุ่นอ่ะถ้าสถานที่เนี้ยไม่มีควันธูปอ่ะมันก็จะเป็นสถานที่น่ามาอยู่สำหรับช่วงนี้ที่มีภาวะฝุ่นนะครับผมทั้งนี้นะครับประชาชนรายนี้นะครับยังมองว่าการงดเว้นการจุดธูปเทียนนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่อยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปนะครับว่าการช่วยลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 หรือปัญหามลพิษในอากาศนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการงดเว้นใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับน่าจะสามารถช่วยลดปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศได้มากกว่าวิธีอื่นแต่ทั้งนี้นะครับข้อมูลวิชาการจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับพบว่าการจุดธูปเพียง3ดอกนะครับทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเทียบเท่ากับการสูดดมควันรถนะครับบริเวณที่มีการจราจรคับข้างและการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเช่นกันนะครับจากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเช่นสีและก็กาวและก็สารที่ใช้ในการเคลือบเงาครับที่นี่นะครับได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้ามาสักการะศาลเท้ามหาพรหมตั้งแต่เมื่อช่วงมีนาคม2561นะครับว่างดการจุดธูปแล้วก็จุดเทียนนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องมลพิษแล้วก็ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ประกอบกับในพื้นที่ของแยกราชประสงค์นะครับเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรคับข้างนะครับการงดจุดธูปจุดเทียนนะครับก็น่าจะเป็นส่วนช่วยในการลดปัญหามลพิษได้ครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์ครับคุณรัชยาค่ะ